20ฉ่อยกระหึ่มสอยมาเลจารึกชื่อคว้าทองซีเกมหนแรกการแข่งขันบินเลียดในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ฮาดองยิมเนเซียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่22พฤษภาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายในประเภทสนุกเกอร์เดี่ยว15แดงรอบชิงชนะเลิศตอง10ฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมนักสอยคิวไทยจอมเก่าวัย52ปีอดีตมืออันดับ3ของโลกและนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมในฐานะกัปตันทีมลงดวลคิวกับลิ้มก๊อกเวียนเจ้าของเหรียญทองสนุกเกอร์6แดงจากมาเลเซียโดยแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมเริ่มต้นเฟรมแรกตองสิทธิ์ฉ่อยออกสตาร์ทคิวยังไม่ไหลลื่นพ่ายไปก่อน 24-75 แต่เข้าสู่เฟรมที่2นักสอยคิวเจ้าของฉายาไททอร์นาโดเริ่มแทงเข้าที่ไล่สอยเอาชนะไปได้ 88-34 ทำให้เสมอกัน 1-1 แต่เฟรมที่3จอมคิวมาเลเซียไล่แทงชนะได้ 70-25 ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1เฟรมที่4ทั้งคู่ต่างดวลกันอย่างคู่สูสีก่อนเป็นจอมคิวมือเก่าชาวไทยที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาไล่แทงแซงเอาชนะไปได้ 65-48 เสมอกัน 2-2 เฟรมจากนั้นในเฟรมที่5ต่องและลิ้มต่างออกมาแทงผลัดกันวางสนุกชิงเหลี่ยมและแทงเบียดทำแต้มไล่บี้กันสุดเดือดก่อนเป็นฝ่ายของเจมส์วัฒนาที่ชิงจังหวะตบทำแต้มเอาชนะไปได้ 83-33 แซงขึ้นนำเป็นครั้งแรก 3-2และเฟรมที่6ทั้งคู่ยังสู้ชิงไหวชิงพลิกกันอย่างต่อเนื่องแต่เป็นตองสิทธิ์ฉ่อยอาศัยความเก่าและความเฉียดขาดแทงบทชนะไปได้ 67-42 จบเกมการแข่งขันตองสิทธิ์ฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมแซงชนะลิมกอฟเวียน 4-2 เฟรม 24-7588-34 25-70 65-48 83-33 และ67-42ทำให้ตองสิทธิ์ฉ่อยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันซีเกมครั้งแรกของตัวเองและยังเป็นเหรียญทองแรกของทีมบิลเลียดไทยในกีฬาซีเกมครั้งนี้ส่วนนักสอยคิวไทยอีกคนก่อนนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์คว้าเหรียญทองแดงในประเภทนี้ได้อีกด้วยนอกจากนี้ตองสิทธิ์ฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมยังกลายเป็นนักสอยคิวทีมชาติไทยคนที่6ที่สามารถคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์เดี่ยวในกีฬาซีเกมต่อจากชัยลำพูนศักชัยสิงห์งามซีเกม1987ที่ฟิลิปปินส์กิจจันทร์อิสรากชัยวงศ์2สมัยซีเกม2005ที่ฟิลิปปินส์และ2013ที่พม่าแจ็คเชียงใหม่สุพจน์แสนล่าซีเกม2009ที่ลาวเอฟนครนายกเทชยาอุ่นหนูซีเกม2011ที่อินโดนีเซียและนุกสากลกฤษณัฐเลิศสัตยาธรซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์นายตั้มเฉลยคนโพสต์ปั่นอยู่เมืองนอกมือถือแตงโมถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักทนายเดชาทนายตั้มเฉลยคนโพสต์ปั่นอยู่เมืองนอกมือถือแตงโมถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักทนายเดชาฉะนั้นใครที่เคยไลน์คุยอะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจหลุดออกมาเรื่อยๆจากกรณี Facebook แตงโมภัทรธิดานิดาแฮปปี้เมลอนแพชราวีราปองกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งโพสต์รัวๆรูปกระติกผู้จัดการแตงโมและคลิปกระติกรวมทั้งภาพคนบนเรือตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม65กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลขณะที่โพสต์ที่ลงคลิปวิดีโอขณะกระติกขึ้นเรือพร้อมข้อความเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักใต้โพสต์นี้ Facebook ของแตงโมได้เขียนคอมเมนต์พร้อมแนบรูปผู้หญิงเงยหน้าแลบลิ้น
มียาหลายเม็ดเทลงมาแต่ล่าสุดคลิปนี้ได้ถูกลบจาก Facebook แตงโมแล้วรวมทั้งโพสต์ต่างๆถูกลบด้วยรวมทั้ง Facebook ดังกล่าวของแตงโมที่เมื่อวานนี้มีคนเข้ามาแห่ตามนับล้านกว่าอย่างรวดเร็วปิดตัวลงแต่มีเฟซใหม่ขึ้นมาว่อนโซเชียลอีกต่อมาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสแม่ให้อดีตคนคุ้นเคยติดต่อหาผมบ่นทำนองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิมผมบอกรอกลับมาคุยกันแล้วอยู่ก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของแตงโมไม่หยุดส่วนตัวผมเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ให้เป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีอยากรู้ใครได้ข้อมูลไปทำเพื่ออะไรถามแม่เลยครับล่าสุดทนายตั้มยังมาคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองและระบุว่าไอคลาวและมือถือถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักอาจารย์เดชาหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงส่งต่อไปให้บังแจ็คซึ่งอยู่ตปท.ปั่นกระแสต่อฉะนั้นใครที่เคยไลน์คุยอะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจจะหลุดออกมาเรื่อยๆอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเล่นเพื่อความสนุกเลยผมขอเถอะครับ แม่แตงโมลั่นไม่ได้เป็นคนโพสต์เผยเห็นรูปก่อนตกเรือทิ้งข้อความปริศนาจากกรณีเฟซบุ๊กของดาราสาวแตงโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพบนเรือหลายภาพพร้อมข้อความชวนสงสัยเช่นยังไม่ไปไหนรอความจริงจาก5คนบนเรือเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราเป็นต้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้าแม่ได้ระบุว่าปัจจุบันโทรศัพท์อยู่กับแม่ล่าสุดเมื่อเวลา20 นาฬิกานางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่แตงโมให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์จากกรณีที่กระติกอ้างว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใครก็เป็นคนนั้นโพสต์นั้นเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนั้นว่าปัญญาอ่อนแม่จะโพสต์ไปทำไมส่วนตัวแม่เห็นแค่2รูปอีกรูปยังไม่เห็นเรื่องพวกนี้ถามคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ได้ทำต้องไปถามตำรวจว่าใครทำแต่ถามคุณแม่คุณแม่ก็เล่าเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าแม่สันนิษฐานว่ากระติกทำเพราะขาวเก่งทางไอทีและเรื่องไอโฟนเมื่อถามถึงเรื่องรูปที่โพสอาทิเครื่องยนต์เรือที่ถูกโพสในสตอรี่แม่แตงโมกล่าวว่าต้องบอกก่อนว่า2รูปแรกทนายเดชาเป็นคนส่งมาให้ส่วนรูปล่าสุดยังไม่เห็นเมื่อถามว่างงไหมที่มีการโพสต์รูปติดกันแม่แตงโมกล่าวว่าคุณแม่ไม่งงแค่คิดว่าตอนนี้เวรกรรมตามทันอีกอย่างรูปพวกนี้คุณแม่เคยเห็นหมดแล้วในมือถือของน้องโมถ้าเกิดคุณแม่ไม่เคยเห็นรูปพวกนี้มาก่อนแบบนี้คงจะตกใจมากรูปเครื่องยนต์ที่เป็นดำคุณแม่ก็เห็นแล้วแต่เดี๋ยวจะปรับให้เป็นภาพขาวๆว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าคนที่สงสัยว่าคุณแม่เป็นคนโพสต์ก็ให้ตัดไปได้เลยแม่แตงโมกล่าวว่าใช่คุณแม่จะมีปัญญาไปทำไหมจากกรณีนี้คุณแม่เริ่มมาอ่านคอมเมนต์ซึ่งเขาจะหนักไปทางกระติกส่วนตัวคิดว่าจะมีใครโพสต์ภาพอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม่แตงโมกล่าวว่าแม่แตงโมกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกเพื่อนแตงโมเขามีเยอะเขาก็ให้รหัสกันไปหมดตัวคุณแม่มีรหัสเข้าเครื่องแต่ว่าโพสต์ไม่เป็นจะให้เข้าไปใน Facebook ก็ทำไม่เป็นแม่ใช้เครื่องไอโฟนไม่เป็นรูปในเครื่องของแตงโมก็จะมีภาพเซลฟี่กับ3สาวเป็น100ภาพมีภาพปอเข้ามาแจมโรเบิร์ตเข้ามาแจมแล้วก็จะมีรูปเครื่องเรือ2ภาพติดกันเท่าที่แม่คิดมีหลายภาพที่ถูกลบออกเป็นภาพจอมืดในจอมืดนั้นมีคำภาษาไทยซึ่งเป็นตัวหนังสือสีขาวคำว่ามึงว่าอย่างไรอีกกระติกมึงว่ามาทั้งสองรูปเป็นแบบนี้เหมือนน้องโมทำหลักฐานทิ้งไว้ตอนที่เขาทะเลาะกันมันเป็นภาพสุดท้ายก่อนตกเรือซึ่งมีหลายภาพที่ถูกลบออกไปเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมันสามารถกู้กลับมาได้ราวต้องส่งไปกู้ซึ่งทางตำรวจที่เอาเครื่องไปเขาบอกว่ารูปในเครื่องไม่มีอะไรภาพที่ถูกลบไปเป็นภาพแมว2รูป
้